สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้ากับคลิปรีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็น Dream Super Cup นะครับสั่งสำเร็จยกโคมนะครับโคมอันนี้ที่ลูกค้าเลือกใช้ไปเป็นเทียมหรือแท้นะพ่อค้าก็จำไม่ได้ตัวนี้จะเป็นงานแปลงใส่นะครับจะต้องเจาะออกมาด้านหลังค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคันที่โคมเทียมหรือเปล่าเพราะ Dream Super Cup เนี่ยมีสั่งมา3โคมนะครับพ่อค้าจำไม่ได้ว่าของใครแท้หรือเทียมนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำไปผิดนะครับทำไปถูกตัวนี้เป็นโคมเทียมครับผมนี่นะครับยี่ห้อของโคมจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นโคมเทียมถ้าเป็นโคมแท้เนี่ยจะมีการตีรหัสสินค้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีกาฮอนด้าด้านหลังตัวนี้เป็นโคมเทียมนะครับลูกค้าสั่งโคมเทียมนะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์ AF by Synon นะครับขนาดเลนส์ 2.5 นิ้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะสวยแค่ไหนก็เห็นกันอยู่แล้วเพราะมันไม่มีวงแหวนนะครับตัวนี้แต่มันจะสว่างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับพ่อค้าย้ำตรงนี้นิดนึงร้านพ่อค้าอยู่ชลบุรีนะครับอำเภอศรีราชาอยู่บริเวณหลังสวนเสือศรีราชานะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้เนี่ยสามารถแวะเข้ามาติดตั้งที่ร้านแวะเข้ามาเลือกชมสินค้านะครับแวะเข้ามาพูดคุยปรึกษามาทดสอบแสงจริงที่ร้านได้เลยนะครับแต่ลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถที่จะสั่งสำเร็จยกโคมแบบคันนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะส่งโคมไฟหน้าเดิมมาติดตั้งก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลือกติดตั้งเป็น AES by Synon นะครับขนาดเลน 2.5 นิ้วนะครับจริงๆพ่อค้าก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับ 2.5 นิ้วบางคนคิดว่าเลนยิ่งใหญ่จะยิ่งสว่างไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวเลยแต่ลูกค้าอยากได้ 2.5 นะครับยอมที่จะไม่ใส่วงแหวนนะครับพ่อค้าก็จัดให้ตามนั้นนะครับผม 2.5 นี้พ่อค้าจะแจ้งนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เราไปติดตั้งเนี่ยมันจะติดกับสายไม้นะครับเราจะต้องดัดสายไม้หลบหน่อยนะครับดัดไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะติดกับสายไม้นะครับสำหรับดีมทูเปอร์ครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมันถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยตรงที่ว่าเลนส์มันดูใหญ่นะครับมันดูใหญ่ดูอลังการนะครับราคานะครับ 1,390 บาทนะครับได้โปรเจคเตอร์1ลูกนะครับจะเป็นเลนส์2นิ้ว 2.2 นิ้ว 2.5 นิ้วนะครับเพื่อไปใส่กับรุ่นต่างๆราคาเท่ากันนะครับเอาวงแหวนหรือไม่เอาวงแหวนราคาเท่ากันนะครับเพราะว่าราคาส่งเนี่ยมาเท่ากันนะครับราคาแจ้งก่อนไม่ใช่ว่าบางคนบอกเอ้าเขาอุตส่าห์ตัดวงแหวนออกทำไมถึงราคาเท่ากันก็งั้นลูกค้าก็เอาวงแหวนครับผมพ่อค้าไม่ได้บังคับนะครับแต่คือราคาส่งมันมาเท่ากันครับผมพ่อค้าก็เลยต้องขายไปตามนั้นนะครับราคาส่งมาเท่ากันเลยจะมีวงแหวนหรือไม่มีวงแหวนก็แล้วแต่นะครับได้ไปเลยนะครับ1ลูกหลอดไฟหน้าซีนอน1หลอดนะครับแป้นสำหรับยึดกับขั้วหลอดต่างๆ1ชุดนะครับนี่คือพ่อค้าติดตั้งไปแล้วนะครับแป้นเปื้อนใส่ไปแล้วนะครับชุดประหลาดซีนอนนะครับ35วัตต์นะครับ1ชุดแบบนี้นะครับนี่ออกมาเลยเดี๋ยวพ่อค้าต้องรีวิวให้ดูอีกทีนี่นะครับแล้วก็ชุดสายสไลด์นะครับ1ชุดในชุดจะมีฟิวมีรีเลย์ให้เราครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวมีวงแหวนเนี่ยก็จะมีอินเวอร์เตอร์ CCFL สำหรับขับวงแหวนอีก1ตัวนะครับแต่ตัวนี้คือลูกค้าเลือกติดตั้งชนิดที่ไม่มีวงแหวนนะครับโอเคเรื่องความสวยงามเนี่ยไม่ต้องรีวิวเลยเพราะก็เห็นกันอยู่แค่นี้นะครับมันไม่มีวงแหวนไม่ได้ใส่ DVI นะครับเรามาดูเรื่องความสว่างอย่างเดียวครับว่าเลน 2.5 นิ้วนะครับหลอด 6000K นะครับ AC ประหลาด 35 วัตต์มันให้ความสว่างขนาดไหนให้แสงที่ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขอพ่อค้าต่อสายแป๊บนึงครับโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าแสงของโปรเจคเตอร์ AF by Synon ขนาดเลน 2.5 นิ้วหลอด 6000K นะครับ AC ประหลาด 35 วัตต์มันให้แสงยังไงแบบไหนนี่นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับไฟต่ำนะครับแสงจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นช้าๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ Synon เนี่ยแสงจะไม่ได้ติดเร็วปุ๊บปั๊บเหมือนกับพวก LED นะครับนี่ตรงนี้คือสว่างเต็มที่แล้วนะครับเรายกไฟสูงครับผมสังเกตดูนะครับไฟต่ำไม่มีอาการแยงตานะครับพอไฟสูงปุ๊บเห็นไหมครับนี่นะครับไฟสูงก็จะแยงตานะครับแต่มันมองเหมือนจะไม่ค่อยสว่างซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแสงมันแลอยู่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะหันโคมไฟหน้าไปที่แผ่นทดสอบแสงตรงนี้นะครับจะหันไปให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนแล้วมันก็แยงตายังไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับพ่อค้าจำลองว่า
สีขาวๆนี่คือถนนดินถนนทรายทั่วไปนะครับส่วนสีเทาอ่อนตรงนี้คือจะเป็นถนนปูนถนนคอนกรีตนะครับสีเทาเข้มๆตรงนี้คือพ่อค้าจำลองว่าเป็นถนนลาดยางนะครับส่วนสีดำนี่พ่อค้าจำลองว่ามันคือทัศนวิสัยที่แย่สุดๆนะครับถนนดำๆแล้วฝนตกมามืดๆเนี่ยนะครับว่าแสงของโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับ35วัตต์เนี่ยต่อ 6,000 เคเนี่ยมันจะสู้กับถนนไหนได้บ้างนะครับมันจะให้แสงได้ดีแค่ไหนนี่พ่อค้าตั้งโคมไว้แบบนี้นะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับตรงนี้พ่อค้าหันโคมไฟหน้าไปฝั่งนู้นเรียบร้อยนะครับผมลองดูกันนะครับไฟต่ำนะครับอันนี้โคมมันเอียงนะครับนี่ตัวนี้คือไฟต่ำนะครับสังเกตดูนะครับเราเปิดมาแสงจะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับตอนนี้คือสว่างเต็มที่และใช้เวลาอยู่ประมาณ 1-2 วินะครับแล้วแต่เวลาที่เราเลือกด้วยนะครับผมถ้าเป็นพวกฟาสต์ไบค์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเร็วนะครับเร็วพอใช้ได้เลยนะครับนี่ครับผมสาเหตุที่มันไม่แยงตานะครับเราจะเห็นเส้นคัตออฟชัดเจนเลยนะครับผมนี่อยากลงทางด้านขวามือเรานะครับเวลาเราคล่อมรถหรือว่าทางที่รถวิ่งสวนเราเนี่ยแหละครับผมสมมุติว่าหน้าคนขับเนี่ยเขาอยู่ระยะนี้ไฟมันส่องขึ้นไปไม่ถึงนะครับเพราะคัตออฟมันตัดไปชัดเจนนะครับมันถึงไม่แยงตาครับผมแต่เวลาที่เรายกไปสูงเห็นไหมครับมันก็จะส่องถึงตาเขานะครับมันก็จะทำให้แยงตานี่นะครับลักษณะการทำงานของมันเป็นแบบนี้ครับผมมันถึงไม่แยงตาทีนี้เราลองมาดูนะครับว่ามันให้แสงได้ดีกับถนนไหนบ้างกรณีที่เป็นถนนดินถนนทรายนะครับแสงเข้มมากเลยเห็นไหมครับพอเป็นถนนปูนถนนคอนกรีตนะครับแสงก็ยังเข้มชัดเจนนะครับถนนลาดยางนะครับแสงอาจจะมีดรอปไปบ้างแต่ว่าโอ้โหก็ยังถือว่าสว่างมากนะครับนี่พอกรณีที่ฝนตกถนนดำๆเลยนะครับทัศนวิสัยแย่สุดๆก็ยังเห็นแสงได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปขับบนถนนเนี่ยเรามองเห็นทางแน่นอนนะครับและแสงของซีนอนคือดีอย่างนึงมันจับถนนนะครับมันจะไม่ตาลายเหมือนกับพวก LED นะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องที่ว่าจะมองไม่เห็นในกรณีฝนตกได้เลยนะครับซีนอนให้แสงที่เข้มและหนานะครับแล้วก็แสงที่เป็นมิตรกับสายตามากกว่า LED นะครับ LED เนี่ยคือแสงมันขาวแบบขาวนวลครับผมขาวนวลขาวสนิทเพราะฉะนั้นถ้าวัดค่าลูเมนบางทีมันได้สูงกว่าซีนอนนะครับแต่ในการใช้งานจริงมันสู้ซีนอนไม่ได้แน่นอนนะครับตรงนี้พ่อค้าการันตีเลยนะครับเพราะตัวพ่อค้าเองตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใส่ซีนอนเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าก็จัดทำลงบน YouTube นะครับและแชร์ลิงก์ไปบน Facebook ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้านะครับถ้ารับชมอยู่บน Facebook เนี่ยสามารถทักแชทหาพ่อค้าจาก Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าที่รับชมอยู่บน YouTube นะครับผ่านทางมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับสนใจสินค้าพ่อค้าทิ้งลิงก์การติดต่อทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปลิงก์ใต้คลิปอยู่ตรงไหนนะครับกรณีเรารับชมบนสมาร์ทโฟนนะครับผมให้สังเกตดูนะครับเราต้องดูในท่าแนวตั้งแบบนี้นะครับถ้าเราดูเป็นแนวนอนเนี่ยมันเต็มจอมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับดูแนวตั้งแล้วเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้นะครับเราแตะลงไปเลยครับผมปึ๊บช่องทางการติดต่อมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับผมนี่มีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเลื่อนดูได้เลยแต่ถ้าเรารับชมอยู่บนคอมพิวเตอร์บน PC โน้ตบุ๊กของเรานะครับช่องทางการติดต่อมันจะแสดงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแสดงไม่หมดให้เราคิดคำว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันก็จะไหลลงมาแบบนี้เหมือนกันครับผมโอเคครับผมคลิปนี้พ่อค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้พ่อค้าด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ